แพทรออยู่ร้านกาแฟละมึงไม่ควรนัดกล้องกูเช้าขนาดนี้แล้วเมื่อคืนกูก็มีคอนเสิร์ตใช่ไหมล่ะครับโอ๊ตปามาประธานรับงานอยู่ไปหาแพทด้วยโอ้ต้องใส่ไว้แล้วเนี่ยบอกเลยนะเรามาถึงในร้านยังไม่เปิดนะเนี่ยร้านเปิด10โมงเรามาถึง9โมงครึ่งเราก็แจกก่อนดิใส่แว่นกูชนะแล้วตาดีขึ้นเลยเห็นไหมไปเยี่ยจะดูตาบวมใส่แว่นแล้วหายเป็นเพราะเรียนหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าร้อนเงินร้อนเงินนุ่มเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเย่ๆอยากได้เส้นใหญ่กว่านี้อ่ะเอ๊ะนั่นดีอ่ะบอกอะไรให้นะกูอ่ะไปสิงคโปร์ใช่ป่ะแล้วกูก็ไปดองกี้เว้ยไปซื้อไดโนเสาร์ให้เลฟซิ่ง5ตัวกูลืมไว้โรงแรมตอนนี้ก็ไดโนเสาร์เพาะพันธุ์กันอยู่เป็นจูซูฟ้าอยู่โรงแรมน่ะกลับไปทีโรงแรมไม่เหลือแล้วนะเนี่ยลุงก็ซื้อไดโนเสาร์มาซื้อมาแล้วเลฟซิ่งแต่ลุงลืมเดี๋ยวลุงซื้อให้ใหม่เกาหัวเลยแต่ว่าแว่นนี้เหมาะกับพี่โอนจริงอันอื่นทิ้งใส่แต่นี้ทำไรอ่ะเฮ้ยเอาแล้วหาของปากกินแล้วแล้วนี้เราอยู่กันที่ครัวลุงรงเขาบอกของที่เด็ดที่นี่คือหมูหันโพสนี่ไงหมูหันแสดงว่าเด็ดเฮ้ยเอากระเป๋าสารภาพเลยว่าวันนี้ที่จังหวัดกูหันคอกูเป็นกรุ๊ปเหมือนกันแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญปะมีแขกรับเชิญคงไม่ใช่ลุงรงนะเพราะว่าดร.จิมสำหรับลุงรงคงไม่น่าทันละทันโอ้พี่เจนนิเฟอร์คิมยังใช้ได้ลุงรงก็ต้องใช้ได้ลุงรงยังมาไม่ถึงเรามาเช้าเกินเอาลุงรงยังมาไม่ถึงเหรอเอางั้นขึ้นรถดิกลับบ้านดิรออะไรลุงรงไม่มาเพราะลุงโอ๊ตมีเฉาเฉาสาวๆห้าตัวลุงซื้อไม่ได้แต่ลุงลืมจริงลุงขอโทษรอบหน้า6ตัวเลยแต่กูบอกเลยนะว่าราชบุรีกูนี่คือบ้านหลังที่2คุณเดี๋ยวผมเล่าประวัติให้ฟังคุณแต่น้ำเขาก็ใสอยู่นะหรือว่าน้ำที่นี่ใช้ดร.จิ๋วน้ำเลยใสให้ลุงโอซื้อ18ล้านถามยิงถ้าได้แล้วแบ่งไหมแบ่งแบ่งจาก18ให้เท่าไหร่ให้ล้านหนึ่งเดี๋ยวกูหยิบเองก็ได้สวัสดีครับพ่อลงสวัสดีครับอันนี้มาทำอะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยอยู่ๆมาโผล่อะไรกันเนี่ยโอ้ชอบจังหวะแบบนี้เซอร์ไพรส์มากเลยดูสิติดไว้เนี่ยด้วยให้พ่อมาทุกเทไปได้ปะชอบจังหวะเข้าก็ดีแล้วอะแต่เคลียร์คนนี้ก่อนครับทำไมกล้าบึ้งครับโดนแมวข่วนละพ่อโทรคุณลุงว่าตรงไหนที่แมวข่วนลูกไหนตรงไหนคะโอ้น่าสงสารโอเคโอเคมามาวัวข้าพเจ้าขอเชิญพระดัชจักรคุณทั้ง12พระดัชจักรคุณฤาษีมีฤาษีตาไฟฤาษีตาลาฤาษีตาลอดทั้ง12พระดัชจักรคุณพวงโอเคนะดีขึ้นนะกองไฟยาประมาณ8เมตรหรือเข็ม9เข้าไปในกองไฟ9แรกไม่เป็นไร9ต่อไปไฟเริ่มไหม้สมองของหลวงพ่อเข็มต่อจากนั้นหลวงพ่อเข็มถูกไฟครอบตายกลางกองไฟไม่ได้ป่ะไม่ได้ไม่เอาเลยนี่เป็นไงพ่อตบมือให้ด้วยตบให้กล้องกูแกครัวลุงลงครับเปิดมากี่ปีแล้วพ่อเปิดมาเกือบ2ปีครึ่งแล้วแต่ที่นี่เนี่ยมี20กว่าปีแล้วตรงเนี้ยเป็นที่ของเราซื้อไว้เพราะเราเป็นคนโพธารามตอนนี้15ล้านบ้านที่นี่อะคะบ้านที่นี่ก็อยู่ตรงข้างๆนั้นแหละค่ะปลูกเองแล้วก็เอาเศษไม้เศษเหล็กจากโก๊ะข้าวมันไก่ที่เจ๊งเอามาสร้างบ้านอันนี้เดี๋ยวจะมีมะมาเฮิร์บหมักผมแล้วก็ทำเล็บแช่ขาไดผมสระผมอะไรอยู่ในห้องแอร์เพราะว่าอาหารนานก็คือรอทำเล็บเสร็จพอดีล่ะอาหารไม่ทันเมนูที่แบบมาเราต้องสั่งมีอะไรบ้างคะก็ชูชีปลาเนื้ออ่อนนี่ต้องสั่งแน่ๆ3ชั้นทอดน้ำปลานี่ต้องสั่งแน่ๆหมูหันเนี่ยต้องสั่งแน่แล้วหมูหันพ่อไปเอามาจากไหนล่ะหมูหันเนี่ยนะเราเป็นคนคิดเองว่ากลางทุ่งนาถ้ามันจะมีหมูหันขายเนี่ยมันแปลกไหมวะแปลกสิเพราะหมูหันมันต้องอยู่ภัตตาคารแล้วก็ไปเอาสูตรมาจากเชฟป้อมอ๋อเหรอไอ้เปิ้ลเป็นคนติดต่อให้เมื่อหมูหันเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นหมูตัวใหญ่แล้วแบบสับปากปากปากกินทั้งเนื้อทั้งหนังอันนั้นก็เรียกหมูย่างหมูหันคือสูตรฮ่องกงของเรากินแค่หนังอย่างเดียวแล้วห้ามออกจากร้านโดยเด็ดขาดเล็กๆมีคนเอาหมูหันซื้อไปฝากเขาอะโอ้โหเหนียวมากเลยอะด่าเราประมาณสักพักหนึ่งเราเลิกเลยไม่เอาละหมูหันเลยครึ่งชั่วโมงเลยชั่วโมงมันก็กลายเป็นหมูเหนียวแล้วมันก็ไม่อร่อยแล้วแสดงว่าทำเล็บไม่ได้แล้วเพราะรอทำเล็บออกมาหมูเหนียวหมดแล้วก็ยืดเวลาสิเราก็จะใช้มันสมองของเราดิเราได้เวลาไหนวะอ๋อบ่ายสามเรามาถึงบ่ายโมงทำเล็บก่อนไงเรามีกำหนดเวลาให้แล้วมีเป็ดปักกิ่งด้วยพอหมูหันแล้วมันต้องมีอะไรอย่างเพื่อเป็นพระรองของหมูหันแล้วเราจะได้กินไหมเป็ดปักกิ่งคุณอยากจะกินอะไรคุณสั่งมาเลยเดี๋ยวเราจัดให้หมดเราไปดูหมูหันได้ป่ะอยากดูได้ครับอยากจะไปดูอะไรวิธีการทำหมูหันเราจะพาไปดูหมูหันเขาเรียกหันนะเขาไม่ได้เรียกย่างนะต
อนนี้เรามาอยู่ในโซนของหมูหันแล้วนะครับแล้วต้องย่างนานไหมครับก็ประมาณตัว1ชั่วโมงครึ่งเราจึงจะต้องให้คนจองไงเราต้องดูเวลาว่าช่วงบ่ายมีมากี่คนต้องเซตเวลาไว้ไม่งั้นถ้าเกิดสมมุติอะโอเพ่นปั๊บอยู่ๆมาพร้อมกัน20คนทำไงเคยขายแบบวันนึงเยอะสุดกี่ตัวพ่อเราขายแค่วันละ70ตัวเท่านั้นเอง70นี่เยอะแล้วนะคนโทรกี่คนรู้เปล่า500คนคนที่ต้องการ500คนแต่เรามีแค่70คนเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะด่าลุงลงประมาณ400คนพ่อแล้วมันมีไซส์ 1,200 3,000 4,500 อันนี้พันเท่าไหร่ 1,400 นี่เป็นอาจารย์ย่างหมูหันไปห้างมือย่างมือดู YouTube ครับเช็คเพจลุงลงไปด้วยอ่ะดูพวกคลิปโป้คลิปอะไรได้เลยใช่ตัวเท่าเลสซิ่งเลยอันนี้ 1,800 ตัวใหญ่หน่อยกว่าจะได้มัน2ขวบครึ่งอ่ะหมดเป็นล้านยังมา 1,800 อะไรก็ไม่น่าโมโหกูไปดูไก่ไหมไปดูไก่ไหมดูไก่ดีกว่าดูไก่ดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครัวลุงลงเนี่ยก่อนเปิดเนี่ยจะเปิดเป็นร้านอาหารเล็กๆเอาไว้รองรับคนมาดูไก่ตอนนี้ไม่มีใครมาดูไก่แล้วเวลาชนะมาเขาก็มีมอบถ้วยให้เวลาแพ้ก็เดินเหงาๆกลับบ้านไอ้นี่เดินเหงาบ่อยมากเลยตัวนี้ตัวแชมป์นะแชมป์ไก่หรือหมาป้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 าอาจจะดูไม่เหมือนร้านอาหารแต่ว่าผมชอบแบบนี้นะเหมือนแบบเดินชิลเดินสาเหตุที่ทำก็เพราะว่ามีพี่น้องเยอะก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมีงานทำแล้วงานเป็นไงบ้างครับพ่อช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นละคร3เรื่องแล้วก็รายการ4รายการมีก็7วันแล้วพ่อบางคนคิดว่าเอ้ยลุงลงอยู่ที่เนี่ยแต่ลุงอะอยู่กรุงเทพแล้วถ้าคนอยากมาเจอพ่อที่นี่ส่วนใหญ่พ่อมาวันไหนก็ต้องมาเสาร์อาทิตย์ไงพ่อจะอยู่เสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จ้าพ่อปีนี้พ่ออายุแล้วแหละพ่อ55สุขภาพยังดีอยู่เลยอะก็เพราะว่าออกกำลังกายดูแลตัวเองแต่ก่อนหน้าที่พ่อจะผอมอะพ่อก็เคยคุยมาก่อนก็นั่นไงก็วันหนึ่งไงก็นึกขึ้นได้ไงว่ากูจะตายไปโดยที่กูจะได้ดูหลานกูไหมอยากจะได้เห็นลูกไอ้เฟิร์นมาอุ้มมันไหมอะไรเงี้ยก็เลยเราปฏิวัติตัวเองเลยพ่อยังวิ่งอยู่ไหมทุกวันนี้เดี๋ยวเดือนตุลาคมที่25จะวิ่งอีก1เซตกับพี่ตูนใช้แล้ววิ่ง12กิโลครั้งนี้แต่ทำลายตัวเอง13กิโลเคยวิ่งซื้อเครื่องหายใจที่โพธาราม342กิโลได้เงินมา10กว่าล้านแล้วก็มอบให้โรงพยาบาลโพธารามจริงเด็กดูเป็นตัวอย่างนะวันหนึ่งพอโตขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นก็แบบตอบแทนสังคมบ้านเราใช่บ้านเราบ้านหลังที่2ผมนี่คือราชบุรีนะพ่อแม่เคยอยู่ที่นี่ตอนเด็กแล้วก็แม่มาซื้อที่ทำสวนกล้วยไม้ลงวิธีสั่งที่นี่สั่งไงฮะมีวิธีการสั่งเวลาสั่งอาหารเขาก็จะมีเคาะเห็นอะไรที่มันเคาะได้เนี่ยเคาะเลยเนี่ยอย่างงี้ก็บีบๆเลยอย่างงี้พ่อใช่ไหมพนักงานตะโกนค่ารอแต่เดี๋ยวกินดีเหมือนเดิมมาแล้วแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ของเราครับพี่ชาคริตสวัสดีมากครับพี่กับน้องค่ะน้องผมสวัสดีครับวันนี้จะดูเหมือนเป็นสถานเลี้ยงเด็กนะฮะเพราะว่าตอนนี้อาหารมาเต็มเรียบร้อยแล้วซิกเนเจอร์ของร้านคือหมูหันสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็ชูชีปลาเนื้ออ่อนอันนี้ล่ะอันนี้จระเข้ผัดพริกไทยดำคุณลองเลยเรารู้แล้วว่ามันคือจระเข้ถ้าเมื่อกี้เรามาวางแล้วพูดว่าหมูป่าหรืออะไรเงี้ยคุณจะไม่รู้สึกอย่างนี้แต่มันไม่คาวนะมันเหมือนเนื้อไก่ที่เหนียวอันนี้ต้มยำกระดูกหมูลองชูชีก่อนชูชีครับปลาจะเป็นปลาแม่น้ำที่ชาวบ้านตกมาทอดมาได้โดยที่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงเนื้อมันจะอร่อยสู้ปลาแม่น้ำไม่ได้เนื้อเขาก็จะแน่นหนาเฮ้ยเราอารมณ์ดีมากเลยนะไม่มีคำว่านิ่งคือนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินของกินอ่ะอันดับต่อไปเชิญพบกับการเล่นของเด็กก็แล้วกันหอมน้องหน่อยหอมน้องหน่อยหอมน้องหอมน้องหอมน้องโอเคแล้วต่อไปหมูหันไหมแนะนำให้น้ำจิ้มซีอิ๊วโอเคปลาเข้าให้1ดอกซีอิ๊วนี่ใช่ไหมครับอร่อยสัสเฮ้ยยังไม่ได้แดกเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยเข้าปากมาเฮ้ยแล้วมองกูไหมมึงหมูหันอร่อยมากนี่แล้วเด็กก็กินได้นะคือลูกผมเป็ดๆนี่กินแล้วอ่ะนี่คือกลายเป็นรายการเรียกว่ารายการฝากลูกแล้วWhat?
จริงๆยังกินไม่เสร็จนะยังกินไปเรื่อยๆแต่ขอแบบว่าคือเหนื่อยอ่ะพี่ใช่มั้ยเยอะเกินอ่ะอร่อยจริงๆอร่อยจริงครับนี่หนังเป็ดมาจานที่2แล้วปกติธรรมดาก็ไม่ได้สั่งกินอาศัยเวลาพวกดารามาถ่ายรายการลูกก็จะได้กินกับเขาแล้วพี่ๆยังสรรหากินอยู่มั้ยพี่ก็ยังกินอยู่เรื่อยๆแต่ว่าพอตั้งแต่มีลูกเนี่ยมันก็อาจจะต้องเผาลงบ้างเนาะเพราะว่าก็ต้องดูแลลูกแต่ว่าได้สรรหาลูกหน้ามาคุ้มแล้วตรงนี้ก็เลี้ยงลูกเอาแต่ล่าสุดก็เพิ่งพาลูกพาเมียไปเมืองนอกมาก็เรียกว่าทริปวัดใจเหมือนกันพ่อแม่ดูแลลูกเองไม่มีพี่เลี้ยงนี่สุดยอดนะพาไปขึ้นเครื่องบินมาอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะใช่ขึ้นเครื่องบินเหนื่อยมั้ยโคตรก็เลยตัดสินใจแล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยคือยังไงอย่างน้อยก็ต้องให้แม่ยายไปด้วยหรือลูกพี่ลูกน้องไปพอดีช่วงนั้นแม่เค้าต้องกลับไปอยู่ที่จังหวัดจันทน์ไงก็เลยกลายเป็นพ่อแม่ลูกไปกันเองอยู่ในเมืองไทยลูกจะคิดหาหอมหน่อยใช่เค้าอยู่บ้านเราเนี่ยแม้แต่เราไม่ไปคือแม่ยายหรือว่าใครพาไปไหนอะไรเงี้ยคนจําได้ก็เข้ามาเล่นเค้าเป็นเด็กที่ยิ้มไงก็มีคนมาเล่นด้วยเค้าก็จําได้มันว่าเป็นน้องโผล่เป็นลูกเราแต่พอไปอยู่ที่นู่นลงเครื่องมาปุ๊บบ๊ายบายเหมือนอยู่เมืองไทยไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจฝรั่งเห็นว่ามันก็เฉยๆเด็กมันเกิดสภาวะแบบตกใจว่าเฮ้ยทําไมไม่มีใครเล่นกับเค้าที่สําคัญคือคนในบ้านก็หายไปไหนหมดคราวนี้กลายเป็นที่ติดพ่อแม่กลัวจะถูกทิ้งมันเลยกลายเป็นเหมือนลูกอีกคนละอยู่ดีก็ติดเรามากแบบว่าร้องเอาแต่ใจมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเข้าใจสภาวะของเขาแต่ว่าสุดท้ายพอเรารู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเราก็จะรู้แล้วต้องจัดการกับเขายังไงจัดสรรเวลาของเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพี่ไม่โซมเลยเนาะขนาดพี่มีลูก1แล้วผมยังดูโซมกว่าพี่มีช่วงโซมมากๆแต่ว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มแบบกลับมาดูแลตัวเองแบบจริงจังเลยครับเอางี้เมื่อตอนต้นปีเนี่ยน้ำหนักขึ้นไป82ตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ75 76แล้วน่าหนักเท่ากับลุงลงเลยแล้วพี่ลุงก็ยังเข้าจิมอยู่อ๋อเข้าจิมอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะว่าดารานักแสดงส่วนใหญ่จะอ้างว่าโอ๊ยไม่มีเวลาถ่ายมาทั้งวันต้องใช้กูไปออกกำลังกายอีกเหรอเหมือนกูโดนลุมด่าไงไอ้ทั้งช่วงเลยคืออย่างแพทอะแล้วแพทไม่มีพี่เลี้ยงแต่ว่าแพทอะไปกองแพทฮิ้วเขาไปหรือตอนนี้เขาเข้าโรงเรียนแพทต้องตื่นเร็วกว่าปกติชั่วโมงนึงเพื่อที่จะไปส่งเองแล้วขอเลิกบ่ายโมงครึ่งเพื่อจะเอาตัวเองไปรับลูกไปรับเสร็จครับผมอะไรครับจ้าเอ๋เขากำลังพูดถึงคุณอยู่เนี่ยมันไม่บางคนมันไม่มีจริงๆไม่เมื่อก่อนเราคิดว่าถ่ายละครเล่นฉากแอคชั่นวิ่งอยู่ในฉากเพราะว่าเราต้องเดินทั้งวันเรานึกว่านั่นอ่ะเป็นการออกกำลังกายแต่จริงๆมันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้อะไรเลยต่อให้เหงื่อออกจากซีนแอคชั่นมันก็กลายเป็นเหงื่อออกแบบเชิงโซมนะเพราะว่าด้วยจิตมันหลั่งสารคนละตัวพูดง่ายๆมันทำงานกับออกกำลังกายโดยในมันคนละแบบอ่ะแล้วเมื่อก่อนเราจะดูแลแต่ภายในหรือว่าภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราดูแลอย่าบอกนะว่าเข้าลูกค้านะพี่ก็บอกเลยคนที่แนะนำผมคือนี่ผู้หญิงคนนี้ใช่เพราะเขามารายการผมแล้วเขาก็แนะนำให้ผมแล้วผมก็ลองแล้วตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยที่มาก็แบบเฮ้ยน้องทำไมมันสวยขึ้นวะก็ถามตรงๆอ่ะนะน้องก็เลยบอกเขาไปเลยว่าใช้ดร.จิวจ้ะยังลุงลงใช้ได้ไหมใช้ได้เลยไม่แล้วมันเหมาะสำหรับผู้ชายคือทำไมรู้ว่าบีบปุ๊บทีเดียวจบไม่ต้องมานั่งแบบอะไรไม่ใช่อันนี้ต่ออันนี้ไม่มีไม่มีแล้วก็ทานแบบจบในขวดเดียวได้เลยครับนี่เดี๋ยวดูให้ดูคน58เฮ้ยอย่าบอกนะพ่อตามึงไงอุ้ยไม่ต้องไปหาคำไม่ต้องไปหาคำตอบจะดีไหมแค่รู้ว่ารักก็พอไม่ต้องไปทำความเข้าใจมึงเข้าใจหาซีนเข้าให้กูนี่ไงลูกเป็นพรีเซนเตอร์ให้พ่อใช้ด้วยโอ้โหดอยของลูกทุกเดี๋ยวแล้วทำไมต้องมีลูกพี่โอ๊ตอยู่ข้างๆแพทเคยบอกพี่โอ๊ตแล้วว่าถ้าพี่โอ๊ตผอมแล้วไม่มีหนวดนะพี่โอ๊ตจะเหมือนพ่อเอามาเทียบเงี้ยมึงอยากได้กูไม่ได้ถามจริงกูคุยกับพ่อละอาที่ไหนพี่ถ่ายแล้วงูจะไปซื้อเนี่ยง่ายมากครับสั่งใน Facebook ใน Google Search เลย dr.jill เอาสำเนียงจริงๆดีมากพี่คิดค่ะ dr.jill Dr. Jill ซึ่งตอนนี้เนี่ยคือด้วยความที่บริษัทเราเนี่ยพอของเราขายดีนะของปลอมเยอะมากเฮ้ยของปลอมเยอะพี่ตอนนี้เราก็เลยทำแถบขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือซื้อกับตัวแทนที่เขามีบัตรตัวแทนจริงๆเราสามารถขอดูเขาได้แล้วถ้าเกิดสมมติเราเซิร์ชเราไปเจอของปลอมล่ะของปลอมของแท้ดูง่ายว่าของแท้เนี่ยข้างในฝาที่กดจะมี4แฉกแล้วพอสั่งปุ๊บขอดูบัตรตัวแทนเขาซึ่งบัตรตัวแทนเราทำมาพิเศษก๊อปไม่ได้พอเราเห็นปุ๊บเราสามารถเอาซีเรียลที่บัตรเขาไปเช็คได้เลยเอาวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อลงด้วยขอบคุณพี่คริสด้วยมาไทยเลยขอบคุณที่มาคุณลงมาใช้สถานที่ร้านอาหารอะไรกินที่คุณลงขอบคุณมาก